ดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการพระคำวันนี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกวันนะครับที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าพระผีหนุนใจเราในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่11ผมเคยแบ่งปันไปแล้วว่ายิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจที่สูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันและเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับคริสเตียนก็ต้องควรที่ศึกษาพระคำพระเจ้าทุกวันอย่าให้ขาดแม้แต่สักวันเดียวนะครับต้องจัดเวลานะครับอย่างน้อยก็มีการเฝ้าเดี่ยวในทุกเช้าวันใหม่นะครับตื่นขึ้นแต่เช้ามืดนะหรือเช้าตรู่นะครับใช้เวลากับพระเจ้าอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะออกไปนะทำงานในแต่ละวันอย่างน้อยเราได้รับคำตักเตือนรับคำหนุนใจได้รับการเจอให้มีสติปัญญาที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ก็มีพระคำพระเจ้า1ข้อนะครับที่จะมาแบ่งปันซึ่งกันและกันก็คือพระธรรมสดุดี119นะครับข้อที่165นะครับกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นที่รับพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้แหมพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าก็หนุนใจว่าบุคคลเหล่านั้นที่รับพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระวจนะของพระเจ้าครอบคลุมนะบรรดาศาสตร์ทุกอย่างแน่นอนครับศาสตร์ที่ว่าสูงที่สุดแล้วพี่น้องครับจะมีศาสตร์ใดบ้างที่จะสูงไปกว่าศาสตร์ของพระเจ้าคือความรู้ของพระเจ้าถูกต้องไหมครับเราจะมีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับภูมิศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรียนกันนะนิเทศศาสตร์นะครับศาสตร์ทุกอย่างที่มนุษย์เรียนกันทุกวันนี้นะครับไม่มีศาสตร์ใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าหรือมีคุณค่ามากไปกว่าศาสตร์ที่เรามีความรู้ในพระเจ้าเดี๋ยวนี้คริสเตียนเองก็มีพระวจนะของพระเจ้าไม่พอใช่ไหมครับเรายังมีโรงเรียนนะสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เราจะมีซันเดย์สคูลในแต่ละอาทิตย์ที่สมาชิกมีโอกาสที่มาและก็เรียนและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ก็เคยหนุนใจเราว่าปัญญาใช่ไหมครับมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าปัญญาและความเข้าใจพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ตัดออกมาก็คือพระวจนะนั่นเองเดี๋ยวนี้คนที่สนใจหรือรักพระธรรมของพระเจ้าพระพี่บอกว่าจะมีสันติภาพนะครับใหญ่ยิ่งมากแสดงว่าเป็นคนที่มีใจนะฮะพร้อมที่รับนะทุกสถานการณ์จริงๆนะครับพระพี่หนุนใจว่าไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้เดี๋ยวนี้บ่อยครั้งจำได้ไหมครับพี่น้องมักจะมีหรือมักจะได้ฟังว่าคนนั้นสะดุดคนนั้นคนนั้นสะดุดคนนี้ผมเคยเตือนนะสมาชิกเองในคริสตจักรเหมือนกันว่าถ้าหากทุกวันนี้เรายังมีพูดคำว่าสะดุดแสดงว่าเรายังมีพระคำน้อยเกินไปพระพี่บอกว่าไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้เดี๋ยวนี้พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นความประพฤตินะครับของพี่น้องในคริสตจักรของศรีบาลท่านเองหรือของใครก็แล้วแต่จะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือแม้แต่บุคคลในบ้านนะครับสามีภรรยาถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่สะดุดอะไรเลยนะครับไม่เป็นความคำพูดของเขาก็ดีใช่ไหมครับสิ่งที่เขาทำก็ดีเพราะพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ชี้แจงหมดแล้วถูกไหมฮะและพระคำพระเจ้าก็หนุนใจว่าไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวที่ไม่ได้ทำบาปเห็นไหมครับตอนนี้หลายครั้งหลายคราที่พี่น้องมักจะพูดคำว่าสะดุดซึ่งกันและกันไม่พอใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับลองถามกลับมาที่ตัวเราว่าเราเองเป็นผู้ชอบทำไหมถ้าเป็นผู้ชอบทำพระบิดาบันทึกจะเห็นว่าผู้ชอบทำทุกคนยังคงทำบาปครับจะบาปด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทำและทุกคนก็เท่ากับเขายังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามองแต่ส่วนที่ไม่ดีนะครับโดยไม่มองส่วนที่ดีคนอื่นแน่นอนครับโอกาสที่เราจะไม่พอใจกันโกรธกันก็มีมากและที่เรียกว่าสะดุดซึ่งกันและกันนั่นเองเดี๋ยวนี้พี่น้องครับถ้าเรารักพระวจนะของพระเจ้าพระคำพระเจ้าจะเข้ามาแล้วฮะยับยั้งก็มาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเราที่จะไม่เป็นไปตามเนื้อหนังอีกแต่จะเป็นไปตามการทรงนำของพระวิญญาณถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีการทรงนำของพระวิญญาณพี่น้องครับเราเองก็จะไม่สะดุดสิ่งใดเราไม่จำเป็นต้องไปสะดุดนะครับเพราะเราเดินในความสว่างพระปีก็พูดเปรียบเทียบใช่ไหมครับเราเป็นลูกความสว่างด้วยนี้เมื่อเราเดินในความสว่างพี่น้องครับยกตัวอย่างถ้าเกิดในห้องนี้ฮะมันมืดนะผมมองไม่เห็นเก้าอี้หรือว่ากล้องที่วางอยู่เนี่ยผมอาจจะเดินมาแล้วก็ไปสะดุดกล้องได้แต่ในเมื่อคิดดูห้องนี้จะเปิดไฟประมาณ 5-6 ดวงตอนนี้นะครับสว่างมากผมก็ไม่จำเป็นต้องไปเดินสะดุดสิ่งใดถูกไหมครับก็หลบหลบหลีกหลีกได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่อยากหนุนใจนะครับในวันนี้ถ้าพี่น้องเป็นคนรักพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะไม่สะดุดซึ่งกันและกันอีกเห็นไหมครับจะกลับมาหนุนใจพี่น้องนะครับในวันต่อไปด้วยพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ